แถมมาเห็นปลาเลยสุกแล้วหลับหัวไปเลยเด็กๆเนาะมีตอนมั้งเนี่ยเลยตอนนี้ได้ปลูกนะบ่มีไปเดินไหมไปเดินบ่มีตอนหน่อยอุ้ยลืมบอกได้จบไปแล้วครับจบแค่เดียวเลยวะThank you.
ินข้าวปกติจ้าพี่หนูมากินข้าวเหมือนกันหนึ่งปลาดุกหนึ่งปลาดุกก็ต้มเนื้อเซฟๆครับผมเป็นไงต้มเนี่ยมามากินแล้วพี่ใหญ่ได้ว่าครับผมป๊าบเราซาเขาเราหาเขาหาหินคือมาดูเถอะล่ะมามาเสียบๆเหมือนกันกับเราครับผมน้ำปลาก็ยังเหลืออยู่แต่หน่อยคิดว่ากินกับสัวกับปุ้นมันสิบเมตรเราเหลือไปอยู่ได้หมออยู่ว่าท่านแต่หน่อยอุตส่าห์ว่าจงไว้ให้เด้อเท่าว่าท่านอย่างคนทวงอยากกินเลยเป็นไงแซ่บบ่ครับเนี่ยเผ็ดว่าตำเผ็ดกับว่าใดมันต้องเผ็ดๆจังหน่อยกินต้มแซ่บเนี่ยครับกรอบๆฮะสดหอมๆค่อยๆกินกินเผ็ดบ่ได้อยู่แล้วพี่น้องก็ว่าธรรมดาก็บ่กินเผ็ดเดียวกับเผ็ดใส่นิดนึงนี่นั่นล่ะใส่มือจุเลยโอเคนะพี่น้องเนาะการเฮ็ดกับเขาง่ายๆสไตล์บ้านเฮากะทุกขั้นตอนถ้าตะหน่อยอธิบายไปมันก็สิบ่เข้าใจนะเดี๋ยวพี่น้องก็สิรำคาญซื่อๆก็เลยให้แพ้ว่าจัดการเลยเนาะจบกระบวนความทายทุกขั้นตอนครับผมการมักการยังการตำแจ่วง่ายๆคิดกับเขาบ่มีหยังยุ่งยากพี่น้องก็แซ่บๆนํากันครับผมคนแจ๋เนี่ยปลาปลาแล้วมักค่าเดียวนี่นี่บ่ได้มักโดนเด้อแซ่บพี่น้องเฮาตำพริกไทยใส่พริกไทยพร้อมบ่จ้ะโอ้ยมันหอมแล้วก็กินกับผักผักสดๆผักบ้านเฮาถือๆแค่นั้นน่ะถือหมดเนาะทุกละ20บาทเนี่ยพ่ายเซ่พี่น้องบ่เสียเปิดเมืองตู้เย็นแต่หน่อยรอดบ่มีหม่องฮอดไว้บ่มีหม่องฮอดไว้น้ำมีแต่ผักเรามากินผักอยู่แล้วครับผมลูกหิวซื้อได้เลยลูกถีบฮะแม่ก็หิวติโอเคครับผมขอบคุณหลายๆที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กินข้าวกับหนึ่งปลาแซ่บๆก็อย่าเพิ่งว่าครับผมเปิดมือได้ป่ะเอาเปิดหลับเปิดร้อนบ่ยังมันเฮ็ดโอเฮ้ยตัวเดียวเนี่ยยุ่งยังผู้ใดใจโอ้ยมันวัวโอเคครับผมไปก่อนสวัสดีครับ